제 옆에 남수. 네, 제가 제일 뒤에서. 그또뭐그형님와너너호기하게두분 팬분들이 이제 가리는 걸 안 좋아하거든요. 저거 가린다고 엄청. ถ้าเกิดผมฟังแล้วมันจะไม่ดีนะครับฟังแล้วผมน่าจะมีแล้วกันนะโอเคมาพูดคุยกันแบบสบายๆเห็นนะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวข้างล่างสองคำถามจะย้ายไปนั่งตรงนู้นนะโอเคไหมครับโอเคเพราะงั้นคำถามแรกเลยนะครับ ปีนี้ครับเข้าสู่ปีที่4แล้วสำหรับการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับทางวาชิตาอย่างนั้นครับพี่ออรู้สึกไงบ้างครับพี่วาชิตา함께 4년째 함께하고 계신데 기분이 어떠세요? 와시타 덕분에 태국에 자주 못 오면 불구하고 와시타 덕분에 자주 올 수 있게 되는 것 같아서 너무나도 좋고 와시타 관계자 여러분이 너무나도 감사하게도 저를 또 한 번 함께 맛있다 홍보를 위해서 사용해서 고용을 해주셔서 너무 감사한 마음을 가지고 있어요. 자, บอกตรงเลยว่าถ้าไม่มีมาชิตะเขาคงไม่มีโอกาสมาเมืองไทยบ่อยขนาดนี้ค่ะเขาอยากขอบคุณมาชิตะมากที่ให้โอกาสให้เขาค่ะมาเจอเอลไทยทุกคนบ่อยๆนี้ยังไงเขาขอขอบคุณผู้บริหารมาชิตะอีกรอบนึงนะคะที่รักเขาแล้วก็ดูแลเอลอย่างดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทราบแล้วนะอยากให้มาบ่อยๆอุดหนุนมาชิตะเยอะเดี๋ยวจัดให้ เรียนไม่จบ8ปีใช่ไหมเออนะฮะถ้าเราต้องมาครับครั้งนี้ได้ยินมาว่านอกจากจะมาเปิดตัวนะครับในส่วนของสาหร่ายทะเลอบกรอบสไตล์เกาหลีนะครับมาชิตะแล้วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมาชิตะนะครับแล้วจะยังมีงานแฟนมีตติ้งด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการถ่ายภาพนิ่งชุดใหม่กับทางมาชิตะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคอนเซปต์ในการถ่ายภาพนิ่งเป็นไงบ้างครับ네, 이번에 새로 나온 제품인데요. 살라이 탈레 어프럽 스타일 가오리 마시타인데요. 이번 거는 약간 피서나 휴양을 가서 건강하게 맛있는 마시타를 먹으면서 좀 푹 쉬라는 의미로 그런 컨셉으로 편안하게 촬영을 했습니다. ก็คืออย่างที่คุณพี่เราบอกนะคะวันนี้ถ่ายกันต้องถ่ายของมาเชียงใต้นะคะสาหร่ายทะเลอบกรอบสไตล์เกาหลีนะคะเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณว่าเวลาเราไปเที่ยวหรือไปวีเคชั่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชอบไปพักผ่อนแบบสบายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าไปพักผ่อนอย่างเงี้ยเราจะชอบทานอาหารที่อร่อยแล้วก็มีแต่สุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ของน้องใหม่ค่ะที่เป็นสาหร่ายทะเลอบกรอบค่ะครับผมเพียงครับไปเดินเล่นกันไหมครับจะจุ
두 가지의 맛이 있다고 들었어요. 그 두 가지 맛 좀 소개해 주시겠어요? 네, 이번에 새로운 맛은요, 오리지널과 스파이시가 있는데요. 네, 오리지널은 역시 여러분들이 자극적이지 않고 고소하고 담백하게 드실 수 있는 그런 맛이고, 스파이시 맛은 좀 약간 매콤한 걸 원하시는 분들께서 찾으실 수 있을 것 같습니다. ก็ชาแรกนะเป็นรสชาติออริจินอลก็จะหอมกลมๆแล้วก็กรอบนะคะอีกรสชาติหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่ชอบรสจัดจ้านแบบเผ็ดก็คือสไปซี่ครับนะครับมีใครมาแฟนมีทครั้งนี้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันบ้างนะฮะน่าจะจำได้อยู่แล้วจากแฟนมีทครั้งก่อนว่าคุณคิยอนเป็นคนทำอาหารอร่อยมากเพราะว่าคุณแม่ของคิยอนเองก็เรียกได้ว่าเป็นเชฟที่ทำอาหารอร่อย ก็ได้มาจากคุณแม่เพราะฉะนั้นอยากถามครับว่าใช่แย่เลยผมจะจับส้มตำฝีมือคุณได้ว่าอร่อยขนาดไหนนะเด็ดแล้วเพราะฉะนั้นอยากถามนิดนึงครับว่าเมนูเพื่อสุขภาพของคิยอนครับคืออะไรแนะนำสักหน่อยของกลางในเบียร์หรือมีในออเดอร์หรือถึงแล้วอ๋อใช่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 
아무래도 한국에서도 저는 그 밥 먹을 때 한국에서는 밥이랑 주는 거 없거든요. 그래서 맛있다는 것 같습니다. เพราะว่ามันสิ่งต่างคือสาหร่ายใช่ไหมคะที่เกาหลีเนี่ยเขาเวลาเขาทานข้าวเนี่ยค่ะเขาจะชอบทานกับ
ครับสาหร่ายอยู่แล้วก็กินมาชิตาไปแล้วก็ดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยากจะแนะนำเมนูอะไรพิเศษไหมครับสำหรับสาหร่ายเกาหลีอย่างนี้ของวาชิตะเนี่ยพอไปทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยเป็นเมนูแตกแบบแตกต่างแบบสไตล์เกาหลีคิมูรุเนี่ยโยรีฮันกุกโยรีที่추천을해준다면어떤요리가가장맞을까요キムルデン요리는김밥밖에생각이일단안나는데아마지금이번에새로나온구운김을제가밥이랑같이먹어봤는데정말잘어울리더라고요전에나왔었던그동안에맛있던밥이랑먹으면절대안됐었는데이번거는밥이랑드셔도굉장히좋은것같습니다เขาบอกว่าถ้าพูดถึงเมนูที่เกี่ยวกับสาหร่ายเมนูที่เป็นอาหารเกาหลีที่ต้องแนะนำอะค่ะเขาจะแนะนำคิมบับหรือข้าวสาหร่ายเกาหลีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยค่ะน้องใหม่ของเรานี่เป็นสาหร่ายทะเลอบค่ะจะบอกว่าเหมาะทานมากคือที่ประเทศไทยทานสาหร่ายแบบขนมใช่ไหมคะที่เราเคยมีสาหร่ายข้าวกรอบอันนั้นคือขนมจริงๆแต่รอบนี้ทานเป็นขนมก็ได้แล้วเพราะนั้นก็เอามาชิตะไปห่อข้าวแล้วก็ทานได้ได้ครับใช่เออพี่ยองครับฝั่งนี้เสียงกรี๊ดน้อยเราไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งข้าวฝั่งนู้นกรี๊ดน้อยเราก็ต้องไปครับอ๋อโอเคนะครับคำถามต่อมานะครับเป็นยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับการกลับมาในรอบ2ปีของซุปเปอร์จูเนียร์กับรอบชุดที่7นะฮะชุดนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าคอนเซ็ปต์รอบนี้เป็นยังไงบ้างครับ2년만에7집앨범이나왔어요우리앨범에대해서한말씀부탁드릴게요일단네이태규형이돌아와서2년만에정규7집으로돌아왔는데요알다시피제목이마마시타예요เขาจะบอกว่าคุณลีถึงกลับมาแล้วแล้วเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าค่ะเพลงชื่อมามาชิตะค่ะมามาชิตะมามาชิตะมาชิตะเนี่ยนะเฮ้ยมามาชิตะแล้วก็มาชิตะ제가제목으로꼭넣어야된다고얘기를해서그렇게제목이되었습니다เขาบอกทีมงานนะคะที่เกาหลีว่าเฮ้ยรอบนี้อ่ะชื่อเพลงยังไงต้องมีคำว่ามาชิตะลักษณะของว่าเราน่าจะมีแฟนมิ้งกัน8ปีแล้วล่ะครับครับผมโอเคมาเชิญตรงกลางดีกว่านะครับชิ้นหน้าเราหมดสิเดี๋ยวคำถามต่อมาอยากให้อยู่ตรงกลางเพราะอยากให้ทุกคนเห็นนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าคุณคิยอนเนี่ยจะพูดคำว่ามาชิตะแปลว่าอร่อยบ่อยๆนะครับใช่ไหมฮะถ้าเปรียบกับเพลงนะครับว่ามาชิตะเนี่ยนะครับจะเปรียบกับเหมือนกับอะไรครับในระหว่างชุดที่เจ็ดมาชิตะแปลว่าอร่อยแล้วมาชิตะนะครับคืออะไรมามาชิตะคือแปลว่าผู้หญิงสวยมามาชิตะคือแปลว่าผู้หญิงสวยต่อไปนี้ผมอยากให้คุณพยอนพูดทุกครั้งที่พูดว่ามาชิตะแปลว่าอร่อยจริงๆแล้วมันมีสร้อยตามมาด้วยนะครับมาชิตะแปลว่าอร่อยมาหาหน่อยแต่ว่าคิดถึงมาชิตะแปลว่าอร่อยมาหาหน่อยแปลว่าคิดถึงโอเคเอาเชิญนั่งดีกว่าครับโอเคครับเรามาคุยกันต่อนะฮะมาหาหน่อยแปลว่าคิดถึงนะครับตอนนี้ครับน้องๆหลายคนมีใครรอคอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์ซิกบ้างต้องบอกว่าเป็นแฟนชาวไทยแลนด์ครับรอคอนเสิร์ตนี้เยอะมากๆเลยจะมีอะไรแบบแอบบอกชาวไทยแลนด์ไหมครับว่าในคอนเสิร์ตจะเป็นอะไรยังไงบ้างซูเปอร์โชว์5한이후로너무오랜시간이흘렀죠หลังจากที่ซูเปอร์โชว์5ไปนี่คือเวลาหายไปเร็วมากเลยใช่ไหมคะ
멤버들도 굉장히 태국에 많이 오고 싶어 하는데 저만 이렇게 혼자 와서 제가 멤버들 되게 약 올려줬어요. 나 혼자 태국 간다고 멤버들이 굉장히 부러워하더라고요. 스포츠 태국을 기대하고 있고 1월 10일, 11일 이틀 동안 또 한번 즐거운 추억 만들었으면 좋겠습니다. เขาก็บอกว่าสมาชิกทุกคนนะคะรอคอยที่จะมาเจอเอลไทยทุกคนมาเล่นไทยทุกคนด้วยกันเขาจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมาเจอนะคะวันที่10กันยายนนะคะทุกคนต้องเป็นที่สัญญาว่าสนุกแน่นอนมีใครจะซื้อบัตรบ้างไหมครับแต่ตอนนี้ได้ยินมาว่าตอนนี้คุณยอนนะคะกำลังจะมีอัลบั้มเดี่ยวออกมาเลยนะครับอยากจะให้พูดถึงการทำงานในอัลบั้มเดี่ยวครั้งนี้หน่อยแล้วก็คอนเซ็ปต์ของอัลบั้มเดี่ยวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสุดเลยก็มีคนตอบตรงชัดเจนสุดเลยก็ไม่ได้ชุดท่านมาดีกว่าเดี๋ยว네굉장히오랫동안한2년여가까이준비를해온앨범인데요เขาเตรียมมา2ปีนะคะเกือบ2ปีค่ะอัลบั้มนี้네사실한국은지금가을이라는날씨에서좀약간춥고그래서사람들좀추우면외롭거나쓸쓸하다고좀느끼는데사실태국에서는가을이없어서어떻게느끼실지모르겠지만약간그런추운날씨에걸맞는가슴시린발라드곡을준비했어요เขาบอกว่าที่เกาหลีช่วงนี้ค่ะเริ่มหนาวมากเป็นฤดูใบไม้ร่วงพอหนาวปุ๊บทุกคนจะรู้สึกหนาวซึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงช้าจะเหมาะกับฤดูหนาวมากไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยทุกคนจะฟังแล้วยังไงเพราะว่าที่ประเทศไทยมีแต่ฤดูร้อนเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าอาจจะเสียงดนตรีที่ได้ยินเต้แอลกอฮอล์ขึ้นเสียงโทรโทรศัพท์ดูมีดีสุดเขาบอกว่าเขาแนะนำว่าก่อนที่จะเปิดเพลงเขาฟังค่ะอยากให้ทุกคนเปิดแอร์ให้หนาวสุดจริงๆแล้วต้องบอกนิดนึงครับว่าตอนนี้ประเทศไทยคือหน้าหนาวครับจริงๆแค่เขาเดียวรู้เนี่ยรู้ดีเขาชอบกระโถนจริงๆเมื่อกี้ผมนอนมากเลยคนเดียวตอนเด็กไทยจะกลายเป็นพันด้าหมดแล้วผมจริงๆเขาจะเพ่นอะไรอย่างเดียวแบบนั้นเหรอเพ่นอะไรเพ่นอะไรต้องอยู่ในที่เย็นๆเลยยังไม่เชื่อว่าเต็มอันนี้เสือแต่ก็จะดูเขาจะเพ่นอะไรตอนนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าจะฟังไม่เข้าใจสำหรับเพลงของคุณพิยอนเพราะเราก็อยู่ในช่วงหน้าหนาวกันเรื่องเขาไม่ดีการคือสมมติว่าจะการที่ผมจะให้ฉันบอกเขาว่าเราไม่ดีกว่าเดิมเพราะตอนนี้겨울이니까조금약간외롭거나그런마음생기나요야생각해봐떠니벨루루나ทุกคนก็คงเหงาใช่มั้ยคะใช่ครับตอบแทนน้องๆว่าเหงามากเดี๋ยวจะเทปพี่เราจะเกี่ยวหนาวถึงขนาดแบบอยากได้ผ้าพันคอแบบเมื่อกี้เลยครับหนาวจนหายใจไม่ออกยกกี่โทนดิร้อนขนาดนี้นะคะหนาวมั้ยชุบเตียวต้องชุบเตียวสิคะไม่เหรอครับเพราะหนาวจะยืนตัวติดกันหมดเลย계시는데정말땀흘리는분이계시는데요팬티컨텐츠가딱그래서ผมจะอธิบายว่าท่อนหนาวจะเป็นแม่คันดิ้งก็ไม่รู้จักอธิบายยังไงคือเรื่องจริงจะจะชื่อป่วยอ่ะเขาจะเข้าใจไหมอ่ะยี่ห้าสิบกี่อ่ะแม่คันดิ้งแม่คันดิ้งนี่เราบาร์เราเป็นยี่ห้าสิบกี่ไม่ใช่ไอที่เมื่อกี้คุณพิยอนเห็นว่ามันเหมือนเหนือเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่น้ำที่มันค้างอยู่จนมันกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งอีเซ่ยังไม่ได้สวยอ่ะผมไม่เชื่ออีเซ่ดูยังไงอ่ะชอบเลยอ่ะอีเซ่แต่ตอนนี้ด้วยอีเซ่อะไรฮะอีเซ่อีเซ่ไม่ใช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 ่อีเซ่곡이이제내일모레부터나오는데요 、네、많이응원해주셨으면좋겠습니다약간먼저먹마마르니나거의13회자어그럼가야야뭐냐13นี้อย่าลืมติดตามนะฮะแล้วก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับถามนิดนึงในอัลบั้มเดี่ยวครั้งนี้มีสมาชิกในวงมาร่วมงานด้วยไหมครับสุดเลยผมมีคนในวงชิน
다른 멤버들이 와서 피처링 해준다거나 그런 건 있나요? 아니요, 이건 멤버들을 제가 솔로 한다 그러면 멤버들이 네. 질투할까봐서 제가 몰래 준비했어요. 他们说, 아니, เพราะว่าเขาไม่ได้บอกสมาชิกคนอื่นกลัวเขาอิจฉาไม่เป็นไรผมก็จะอุดหนุนอยู่แล้วต่อให้น้องๆจะอยู่ที่ไหนน้องๆก็จะไปอุดหนุนด้วย 13นี้อย่าลืมนะจ๊ะเอาล่ะสุดท้ายก่อนจะไปสนุกสนานกันกับการเล่นเกม กิจกรรมบนเวทีครับอยากฝากอะไรถึงเอลไทยครับและมาชิตะรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยครับ เราจะเกม을 시작하기 전에 여기 와 계신 분들한테 한 말씀 부탁드릴게요 마지막으로 폼미 아라이자 모카 노래를 준비했어요 자탐 투투가 자탐 투투가 하이터테인 뉴스 오픈 워터 바이 갑창 벨라우 풍루자 캐몬돌 사이다 만탐 다뺀채나 이 가사가 팬 여러분께 너무 해드리고 싶은 말이어서 제가 연습을 좀 해봤어요 เนื้อเพลงอะค่ะมันคือเนื้อเพลงมันคือเมสเสจที่อยากบอกทุกคนผมก็เลยจะอยากเพลงนี้มาร้องให้เลยตายแล้วกลับไปถึงบ้านวันนี้คงฟังกันร้อยรอบอ่ะเอาละครับก็วันนี้พิเศษจริงๆเนาะร้องเพลงให้ฟังกันด้วยทีเดียว